โอเคครับวันนี้ช่องนี้คือเกมเราจะไปเล่นเกมเซนโกคูบาซาร่าเซซูเมรากิมาแนะนำเทคนิคการเล่นของตัวละครเล่นแล้วตัวนี้ก็ได้นะครับเซโนริคิวปรมาจารย์นักชงชาซึ่งมี2บุคลิกจัดไปเซโนริคิวปรมาจารย์นักชงชาครั้งหนึ่งเขาเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองทัพของโทโยโทมินอกเหนือจากลักษณะพิเศษของการอ่านความคิดของผู้อื่นแล้วเขายังมีบุคลิกที่ขัดแย้งกันและเป็นบุคลิกที่ชั่วร้ายนะครับที่ชื่อว่าซาวิสเกตและทั้งสองมักจะขัดแย้งกันอยู่เสมอในปัจจุบันเขาถูกขับไล่จากกองทัพโทโยโทมิในข้อหาลอบสังหารฮิเดโยชิก็คือพี่นาลิงกันนะครับโอเคไปด่านไหนกันดีล่ะรอบนี้ตัวนี้รู้สึกว่าจะมีคัสซีนกับหลายตัวละครเช่นกันนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นตัวใหม่มั้งไม่รู้เลยสำหรับผมมันใหม่เกือบทุกตัวเลยเพราะผมไม่เคยเห็นในภาค2ไงผมไม่เคยเล่นภาค3ด้วยเคยเล่นแค่ภาค1กับภาค2เดี๋ยวกดผิดเคยเล่นภาค1กับภาค2แล้วก็ข้ามมาภาค4เลยภาค3ผมไม่เคยเล่นเลยเพราะมันไม่มีเพย์3นั่นเองนะครับเราจะไปไหนดีล่ะรอบนี้ตัวนี้ค่อนข้างขี้โกงครับเป็นตัวที่มีสกิลที่พิลึกและกระทวนท่าที่พิลึกเช่นกันครับรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องกับฮิเดโยชิใช่ไหมตัวนี้ฮิเดโยชิไปด่านไหนดีวะด่านนี้ป่ะล่ะด่านนี้เจอ4ตัวเลยนะครับ4ตัวแล้วก็เป็นผู้นำในยุคต่อไปนะครับคือจะพูดยังไงดีคือโชกุนแล้วก็ไล่มาโนบุระกะแล้วก็ไล่ไปฮิเดโยชิคนสุดท้ายก็เอเอสนะครับในยุคเซนโกคุนั่นเองนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องเมนูอาวุธกันดีกว่าแนะนำเมนูหน้านี้ก่อนนะครับหน้านี้ก็คืออันแรกคือการเล่นครับอันที่2คือเมนูอาวุธนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเมนูย่อยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะบอกแล้วกันนะแล้วก็มาเมนูที่3นะครับคือการเลือกคู่หูนะครับคู่หูเปลี่ยนแล้วกันตัวนี้เล่นเป็นแล้วเอาใครดีฟะเคจินี่ผมก็อยากแนะนำนะเอาเป็นตัวที่ผมชอบเหมือนกันครับโอเคมาเมนูที่4นะครับเมื่อกี้เป็นเลือกคู่หูนะผมก็เลือกเคจิมานะอันนี้คือเมนูร้านค้านะครับเข้ามาแรกแล้วกดแรกอีกทีนึงจะมีอาวุธให้เลือกซื้อนะครับซึ่งถ้าซื้ออันนี้ไปจะมี5ดาวให้เราทันทีเลยนะครับคือเราไม่ต้องมานั่งเพิ่มดาวนะแถมราคาถูกกว่าอันนี้ด้วยอันนี้4ดาวยังแพงกว่าเลยแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นี่ครับที่ผมจะซื้ออยู่เนี่ยราคา50บาทเนี่ยมันเป็นไอเทมที่เอาไว้อัพเกรดเนี่ยครับตอนนี้อาวุธผมมันอัพเกรดแม็กแล้วใช่มั้ยมันเอาคะแนนจากไอ้ 44,814 นะครับคือถ้าเกิดเราซื้ออันนี้ไปมันจะเพิ่มจาก 44,814 นี่ก็จะเพิ่มให้นะครับคือมันยังไงจะพูดยังไงเดียวมันเป็นเหมือนคะแนนไหมจะเรียกยังไงดีนะมันจะพูดยังไงดีผมไม่เข้าใจว่าจริงๆเข้าใจแหละแต่ไม่รู้จะพูดออกมายังไงว่ามันคืออะไรนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นคะแนนเอาไว้อัพไอ้นี่แล้วกันอัพเกรดพวกอาวุธนะครับแต่ว่าอันนี้มันอัพเต็มแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีคะแนน 44,814 นี่เราก็จะอัพไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีเรามาซื้อได้นะครับซึ่งเราก็ซื้ออันนี้ไป50นะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ 40,000 แล้วผมก็จะไม่ซื้อนะซื้ออันนี้นะส่วนนี้เป็นการกดสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมในอาวุธนั่นเองนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างแพงใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะสุ่มให้นะผมว่าอันนี้น่าจะเอาไว้อัพได้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะอัพได้อีกหลายรูปแบบเช่นกันครับแล้วก็อันนี้เป็นการกดเพิ่มดาวนั่นเองนะครับคะแนนไว้เพิ่มดาวตอนนี้มันมีอยู่ผมก็ซื้อไปแล้วกันได้แค่10เองจริงๆเอาไปเก็บเอาน่าจะคุ้มกว่านะครับเดี๋ยวจะบอกแล้วกันว่าถ้าเก็บยังไงเก็บมันก็ง่ายๆนะครับเหมือนกับอาวุธนั่นแหละแค่เรากดสี่เหลี่ยมแล้วก็เลือกจนกว่ามันจะได้อันนั้นนะครับโอเคเมนูสุดท้ายเป็นการตั้งค่านะครับผมก็บอกทุกพาร์ทนะครับว่าอย่าไปตั้งค่ามันเลยมันถ้าเกิดตั้งค่าไปแล้วเราไม่ให้รู้เรื่องเนี่ยมันจะแย่เอานะครับเมื่อภาคไหนไม่รู้ที่ผมเล่นแล้วมันไม่มี L1 กับ R1 ให้ใช้ทั้งเกมเลยซึ่งผมไปปรับอะไรมาก็ไม่รู้นั่นก็เลยหายไปนะครับโอเคเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาสิเรายังมีเมนูอีกเมนูนึงครับที่นอกเหนือจากไอ้5เมนูนี้ก็คือการกด L1 นะครับนี่ L1 จะเป็นร้านค้าอีกแบบนึงครับซึ่งใช้รูเล็ตเป็นการ
หาตังค์นั่นเองครับมันจะได้เหรียญใหญ่มาถ้าเกิดว่าเราได้สีแดงมันจะมีรูเล็ตสมมติมันจะดรอปตังค์มาให้ 1,000 เลยสีแดงมันจะมีดรอปตังค์แล้วก็นินจาสีชมพูแล้วก็ไอตัวที่แบกตังค์เหรียญได้ใหญ่มาให้นะครับจะมี3อันนี้ส่วนสีดำจะเป็นหุ่นแล้วก็ระเบิดแล้วก็ไอตัววันพันแมนฟันทีเดียวตายหาแล้วก็หัวกะโหลกจะมีบางทีมันจะดับตัวที่เก่งๆมานะครับเป็นซามูไรอันดับ1ของญี่ปุ่นนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วไอตัวที่มันถือไม้พายในภาค2นะครับที่มันมีให้เล่นด้วยซึ่งภาคนี้มันไม่มีให้เล่นเฉยเลยอยากจะเล่นชิปเป๋งแต่มันอยู่คนละยุคไงแต่ก็เอาเถอะเขาไม่มีให้เล่นมันเป็นตัวแรประมาณนั้นนะครับแต่ผมหวังว่าสักวันนึงมันจะมีให้เล่นนะแล้วก็หัวกะโหลกมันจะมีไอ้นี่อีกด้วยอะไรนะระฆังสีทองนะครับลงไปทับหัวแล้วมันยานออกจากร่างนะครับแล้วก็สีหัวกะโหลกมีอีกอันนึงก็คือระเบิดครับสีแต่ละสีจะมีอย่างละ3นะครับเราก็ต้องส่งมันจะได้อันไหนซึ่งในร้านค้านี้จะมีชุดขายด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อาวุธแล้วก็ท่านะครับท่า L1 สี่เหลี่ยมมันต้องซื้อเท่านั้นนะครับท่า L1 สี่เหลี่ยมครับมันไม่อัพให้ตามเลเวลนะโอเคเราจะมาเข้าเรื่องอาวุธนะครับผมจะมาซื้ออาวุธไอเทมบัฟด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไอเทมเพิ่มระดับเกรดนั่นเองนะครับราคา 5,000 ซื้อไป1ชิ้นตังเหรียญใหญ่นี่ค่อนข้างหายากนะแล้วก็อีกชิ้นนึงราคา 2,000 นะครับจัดไปโอเคทีนี้เราก็มีทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเข้าเรื่องอาวุธกันก้าวมาเมนูที่2นะครับมาแนะนำก่อนอันนี้คือการอัปเกรดอาวุธต่างๆนานาแล้วก็เพิ่มเลือดได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มตีแรงเพิ่มปานาป้องกันในนี้ได้หมดทุกอย่างนะครับในเมนูแรกของอาวุธอันที่2ของหน้าแรกเป็นเมนูย่อยอีกทีนึงแล้วก็อันนี้เมนูที่2ของหน้าอาวุธนะครับเป็นการเลือกสกิลเป็นพวกนะบอกว่ากดอะไรบ้างแล้วก็เอาไว้เปลี่ยนปุ่ม R2 ไม่ใช่ปุ่ม R2 เสร็จเขาเรียกอะไรนะสกิล R2 นะครับเนี่ยครับต่างๆนานานะผมก็จะเซตอันนี้ไว้อันแรกอันนี้ที่2อันนี้ที่3แล้วเราจะใช้ทั้งหมดนี้ได้ยังไงล่ะแล้วต้องมานั่งเปลี่ยนทีละอันแล้วก็เล่นไปทีละด่านเหรอมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือว่ามาสลับกันเล่นได้ครับก็คือเราต้องกด L1 กับ R2 กด L1 ค้างไว้ก่อนแล้วก็กด R2 อีกทีนึงเพื่อสลับกันนะครับจริงๆมันก็บอกอยู่ทางขวามืออะไรนะแต่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นบางคนอาจจะไม่รู้ผมบางทีก็ไม่รู้อ่ะผมไปลองมั่วๆเอาแล้วมันก็ได้ขึ้นมาครับแล้วผมมาดูในอาวุธมันก็มีบอกอยู่นี่หว่าแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่ามันเขียนว่าอะไรโอเคในเมื่อเรารู้แล้วเราเข้ามาเมนูที่3ต่อนะครับเป็นการเขาเรียกอะไรนะชุดนะครับชุดอันนี้คือชุดที่ผมไปซื้อมาจากร้านค้า L1 นั่นเองนะครับเนี่ยมันก็จะพองๆหน่อยได้ตัวนี้เช่นเดียวกับชุดนี้นะครับแค่เปลี่ยนสีงั้นผมก็ใช้ชุดนี้ละกันชุดนี้เป็นชุดที่เล่นจบเนื้อเรื่องมาของตัวละครนี้ก็จะได้มานะครับโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนเคจิด้วยเอาชุดนี้ใส่ละกันเพื่อนนี่โคตรเท่โอเคแล้วเวลาไอ้นี่ได้นะครับเปลี่ยนคู่หูหรือจะอัปเกรดของคู่หูก็ได้นะครับเราไม่ต้องมานั่งกดว่าใครจะเป็นตัวหลักหรือใครจะเป็นตัวรองในการกด R2 นั่นเองครับเล่นมาตั้งหลายพาร์ทแนะนำมาตั้งหลายพาร์ทแล้วก็ลืมบอกไปว่าเวลาจะอัปเกรดคู่หูก็กดแค่ R2 นั่นเองนะครับปุ่มเดียวเท่านั้นโอเคเราจะใช้เซโนนิคิวนะครับมาเป็นตัวชูลมโอเคอันสุดท้ายนะเป็นการอัปเกรดเขาเรียกอะไรนะเลเวลนะครับอันนี้มันตันหมดแล้วนะครับแล้วก็พอยเพียบเลยรู้จะไปใช้ทำอะไรดีโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องอาวุธกันครับตอนนี้ผมมีอาวุธแม็กอยู่ซึ่งผมจะไม่ใช้อาวุธแม็กนะครับไม่งั้นก็จะอัปเกรดให้ดูไม่ได้ใช่ไหมใช่กูคุยกับใครเนี่ยผมจะมาเลือกอาวุธก่อนนะครับแล้วแต่เลยนะครับว่าจะเลือกอาวุธชิ้นไหนเราชอบชิ้นไหนเลือกชิ้นนั้นไม่จำเป็นนะครับว่าชิ้นนั้นจะมีบัฟดีหรือว่าไม่ดีซึ่งอันนี้โคตรดีเลยมีพลังโจมตี3อันเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปตั้งแต่ตอนนี้แล้วเราจะไปเก็บให้เขาดูยังไงวะแต่ถ้าเกิดเราไปเลยเราจะได้โชว์ว่าอาวุธชิ้นนั้นมีความสามารถประมาณไหนแต่ผมอยากจะได้อาวุธที่มันดีกว่าหมายถึงที่มันสวยกว่านี้อันนี้ก็โอเคนะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อะไรเนี่ยพัดโอ้โหพัดขนนกอะไรวะเนี่ยอาวุธอะไรวะเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเว้ยเอาไอ้ใบมีดนั่นมาไงหรือสีทองเนี่ยอลามไม่สวยฟุ้งฟิ้งฝุดๆเลย
เอาไอ้นี่ละกันเป็นพวกดาบเนี่ยมีไหนดาวโสบ้างเอออันนี้มีไอ้นี่ด้วยมีธาตุด้วยธาตุของตัวละครนี้จะไม่เหมือนใครครับมีไอ้ตัวละครที่มันไม่มีหมายถึงว่ามีธาตุเฉพาะของแต่ละตัวละครมันจะมี2ตัวนําในเกมนี้ก็คือตัวนี้กับตัวโชกุนนั่นเองนะครับโชกุนจะเป็นแบบแล้วแต่เลยว่าจะใช้ธาตุไหนก็ได้มันใช้ได้ทุกธาตุครับส่วนตัวละครนี้จะเป็นเหมือนพลังดึงดูดนะครับโอเคผมมาเลือกอาวุธก่อนละกันอย่าเพิ่งไปพลาดมากนักเรื่องตัวละครอันนี้ละกันมี5ดาวเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งอัพดาวเยอะแยะโอเคทีนี้เราเริ่มมาเมนูที่2ก่อนนะครับแล้วก็อาวุธที่เราจะใช้อัพสเกตนั่นเองนะครับกด O เพื่อเลือกอาวุธชิ้นนั้นนะครับนี่ครับพอยต์ที่ผมบอกว่าราคา50บาทเราก็เอามาใช้พอยต์นั้นมาเพิ่มอันนี้นะครับนี่ครับเมื่อกี้มี 40,000 แล้วตอนนี้หมดแล้วเหลือ 4,200 แล้วอัพทีนก็เยอะพอสมควรครับแต่ว่าพอยต์มันหาไม่ยากเท่าไหร่ครับแค่เรามีตังค์มันก็จะหาได้ทุกอย่างแหละแค่ไปลองไปดูคลิปที่ผมฟังตังค์กันนะครับคลิปนั้นน่าจะช่วยได้ถ้าเกิดว่าคนไม่ค่อยมีตังค์นะครับเล่นไม่กี่ด่านก็น่าจะได้เท่าผมแล้วอาจจะเยอะกว่าผมด้วยถ้าเกิดว่าเล่นสัก 2-3 ด่านนะครับโอเคทีนี้มันอัพเต็มหมดแล้วซึ่งดาวก็แม็กแล้วด้วยแต่ยังมีวิธีนึงที่เพิ่มดาวได้นะครับแล้วก็เพิ่มหลอดอัพเกรดจาก 5,000 เออไม่ใช่สิจาก 1,500 เป็น 3,000 นะครับคือคูณ2นั่นเองนะเราเลือกมาเมนูที่3นะครับแล้วก็เลือกอาวุธของเราแล้วก็มาไอเทมที่เราซื้อมาจากร้านค้า L1 นะครับราคา 2,000 กับ 5,000 นั่นเองอันนี้1ชิ้นนะครับดูดีๆนะโอเคแล้วมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเมื่อกี้อาวุธชิ้นนี้มันมีอาวุธธาตุอยู่นะครับสีแดงไม่ใช่สิไม่มีนี่หว่าคนละอันโอเคโอเคลืมที่ผมพูดไปครับเอาครับแล้วแต่นะครับว่าจะใส่ช่องไหนก็ได้นะครับจะใส่ทับไปก็ได้หรือว่าจะใส่ช่องว่างก็ได้ถ้าเกิดเราชอบพวกไอเทมชิ้นพวกนี้นะครับอันนี้ผมบอกหน่อยแล้วกันถ้าจะใส่ไอเทมจะเลือกดูดีๆก็ดูสีเขียวไว้นะครับสีเขียวดีดูแค่ความเร็วกับพลังโจมตีก็พอแล้วมั้งจริงๆมันก็มีแค่2อย่างนี้แหละโอเคอันนี้เป็นพลังโจมตีไม่ใช่ดิความเร็วนะครับดูชื่อดีๆนะมีสีเขียวอยู่อันเดียวเนี่ยดูชื่อมันความสามารถมันจะสั้นกว่าชาวบ้านนะครับเพราะว่ามันเขียนไว้ว่าเพิ่มความเร็วให้กับตัวละครนะครับโอเคผมจะใส่ทับไปเลยนะสีนี้มันก็จะเพิ่มระดับให้เราอีกขั้นนึงนะครับซึ่งดาวมันก็จะรีเป็น1ใหม่นะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มช่องในการเขาเรียกอะไรนะอัปเกรดเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคอย่าเพิ่งไปไหนเราอยู่เมนูที่3ก่อนนะครับแล้วเราไปเลือกไอเทมอีกชิ้นนึงที่เป็นบัฟให้กับตัวละครนี้ที่ราคา 5,000 นี่ไงครับสีม่วงนะหมายถึงอาวุธสีม่วงครับเอาช่างมันเถอะมันเป็นเดี๋ยวบอกมันยังไม่รู้ว่าความสามารถมันคืออะไรต้องใส่ก่อนไม่งั้นไม่เห็นเรียบร้อยโอเคครับบัฟชิ้นนี้มันจะเพิ่มเขาเรียกอะไรนะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนพลังดึงดูดนะครับมันจะเพิ่มพลังดึงดูดแล้วก็รวบรวมศัตรูเป็น2เท่านะครับจากเอฟเฟคจะกว้างขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้เอฟเฟคจะขยายเวลาคือมันใช้ได้นานขึ้นนะครับและการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นในศัตรูที่โดนดูดอยู่นะครับตอนนี้คือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวนี้มันจะกดท่าดึงดูดยังไงแบบกดเฉพาะเลยนะจริงๆผมจะตีไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะดูดของมันเองนะซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะรู้กันโอเคทีนี้เราใส่ไอเทมของทุยครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่ามีไอเทมตีแรงไหมเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะว่ามันมีอยู่ประมาณ5อันนะเดี๋ยวหาแป๊บนึงครับนี่ไงผมเห็นว่ามันมีอยู่4อันผมก็จะใส่ทับไอ้นี่ละกันความเร็วผมต้องการโจมตีแรงมากกว่านะครับตัวนี้มันไม่ต้องการความเร็วมากนะโอเคทีนี้ใส่โจมตีไป3อันเลยเรียบร้อยเย้เย้โอเคสำเร็จทีนี้ผมแม็กหมดแล้วอาวุธผมเหลือแต่การอัพเกรดให้มันเพิ่มขึ้นอีกหมายถึงไอเทมครบหมดแล้วนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องการอัพเกรดก่อนนะครับตอนนี้การเพิ่มดาวเผื่อใครยังไม่รู้ว่าเพิ่มยังไงนะครับมี2วิธีคือการกดสามเหลี่ยมเป็นการสุ่มนะครับบางทีมันจะสุ่มเพิ่มเกรดฝั่งนี้หรือบางทีมันก็จะเพิ่มดาวให้เรานี่นะครับเมื่อกี้จาก10เป็น8ละหรือจะมีวิธีนึงที่ไวกว่าในการเพิ่มดาวนะครับเพิ่มดาวโดยเฉพาะเลยอ่ะคือการกดสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับ
ไอ้ที่ราคา 3,000 ที่เราที่ซื้อในร้านค้า L1 นั่นน่ะเอามาเพิ่มในนี้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่ 6,000 เอ้ย600ก็น่าจะพอได้อยู่จริงๆผมแอบไปเก็บมานิดหน่อยด้วยแหละเออเดี๋ยวไม่มีสอนไงโอเคทีนี้อัพเต็มหมดแล้วเรามาเพิ่มอันนี้ได้แล้วนะครับน่าใช้พอยต์พอสมควรครับก็ 1,500 นั่นแหละตอนนี้มันแม็กอยู่ที่ 3,000 แล้วนะครับคือแม็กได้เท่านี้แหละจะเพิ่มยังไงผมก็ไม่ทราบแล้วนะครับถ้าเกิดจะเพิ่มไปอีกขั้นหนึ่งนะไม่รู้มันมีหรือเปล่าแต่ผมมันถอดออกไม่ได้อะจะไปใส่2อันมันก็ไม่เคยได้ผมเคยลองแล้วโอเคทีนี้แอปแม็กหมดแล้วนะครับเลือดปลาปลาเข้าไปเท่าไหร่วะเนี่ยเบอร์2พลังโจมตี3ซอนพลังป้องกันไม่ใช่พลังป้องกันเด็กพลังหลอดบาซาร่า 3,000 นะครับคือถ้าไม่ตายนั่นเองนะโอเคทีนี้อัพแม็กหมดแล้วรู้สึกว่าตัวละครนี้จะอาวุธเยอะมากเลยซึ่งผมอยากจะลบมันทิ้งสักหน่อยเรามาเมนูที่4นะครับของหน้าอาวุธกด R1 มาอันสุดท้ายนะครับแล้วเราก็เลือกอาวุธที่เราจะลบถ้าเกิดว่าเราจะลบหลายอันเราก็กดสามเหลี่ยมครับถ้าเกิดอยากจะลบอันเดียวกด O แล้วก็ลบไปเลยแต่ว่ารอบนี้ผมจะลบหลายอันหน่อยละกันแล้วก็การกดสามเหลี่ยมละกันเลือกไปทีละอันนะครับดูเป็นสีเหลืองแล้วก็อย่าไปเผลอลบอาวุธของเราด้วยล่ะดูว่าเราจะใช้ยังไงดูว่าเราจะใช้อันไหนถ้าง่ายๆก็กดสี่เหลี่ยมครับมันจะเป็นอาวุธที่เสียงหายมันจะเป็นอาวุธที่เขาเรียกอะไรนะอัพแม็กหมดแล้วมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนครับเนี่ยสองชิ้นนี้ผมอัพแม็กหมดแล้วแล้วก็อาวุธชิ้นนี้มันคือดาวมันเยอะที่สุดนะครับเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะใช้อันไหนซึ่งผมไม่สนจะลบมันให้หมดขี้เกียจมานั่งลบใหม่ผมว่าผมคงไม่ได้มานั่งสอนอาวุธของตัวละครนี้แล้วหรอมั้งก็ลบไปเลยละกันโอเคอย่าไปเผลอลบอาวุธที่เราจะใช้ล่ะไปซะบ๊ายบายนั่นไงผมเผลอลบอาวุธชิ้นหนึ่งไปเลยบ้าเอ้ยโอเคไม่เป็นไรช่างมันตอนนี้ผมไม่มีอาวุธธาตุนะครับซึ่งผมเผลอลบไปเมื่อกี้นี้บ้าแท้ๆเลยแต่ไม่เป็นไรงั้นเราไปเก็บอาวุธธาตุกันก็ได้งั้นก็ใช้อาวุธชิ้นนี้ไปแล้วกันไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงผมมีตีแรงอยู่3อันฟิวฟิวโอเควิธีเพิ่มไม่ใช่สิวิธีหาอาวุธนะครับกดซีเรียมนี่ครับอันนี้คือหน้าอาวุธที่เราจะได้หลังจากจบการเล่นแต่ละด่านไปนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่ถูกใจเราอยากจะเปลี่ยนมันในการกดซีเรียมอีกทีนึงนะครับเพื่อรีเซ็ตเย่แล้วก็กดไปจนกว่าจะได้อาวุธธาตุผมเจอแล้วอันที่2อันที่2นับจากทางซ้ายมืออยู่อันสุดท้ายนะครับหรือว่าทางขวามือก็อันแรกนั่นเองนะครับดูทางซ้ายมือนะทางซ้ายมือคือของเราทางขวามือคือของคู่หูนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเก็บของคู่หูด้วยก็ไปเปลี่ยนตัวละครได้เช่นกันนะถ้าเกิดเปลี่ยนไปแล้วไอเทมจะหายหรือเปล่าไม่หายนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะโอเคถ้าเกิดว่าอยากจะได้ไอเทมทั้งหมดชิ้นนี้นะครับเรากด R1 มาแล้วก็เลือกไอเทมฟาร์มนะครับอันนี้ดูสีเขียวนะครับเขียนว่า 50% แล้วก็อีกชิ้นนึงอันนี้นะครับ 50% เช่นกันเป็นเทมฟาร์มนะครับแต่ว่าพลังของเรามันจะลดลงด้วยนะก็ใส่ไปก็สู้เต็มที่นะครับอย่าไปเอามือไม่งั้นตายนะผมไม่รับผิดชอบนะครับไอตัวนี้มันจะเพิ่มเขาเรียกอะไรนะเพิ่มความสามารถให้กับทหารฝ่ายตรงข้ามนะครับส่วนอันนี้จากเวลเรา99จะเหลือเวล1นาทีนะครับพาเธอร์เราจะหายหมดแล้วก็อันนี้เป็นสกิลของเราจะแม็กนั่นเองนะครับคือเรามาใส่ขัดกับไอเทมชิ้นเนี้ยคืออันนี้มันจะลดเราเหลือเลเวล1พอเลเวล1ปุ๊บท่าเราก็จะหายใช่ไหมล่ะส่วนอันนี้มันจะเพิ่มเลเวลให้ท่าเราแม็กซึ่งเราก็จะมีท่าใช้ตลอดไปนั่นแหละโอเคทีนี้ก็ไปเลยแล้วกันมาเซโนลิคิวจัดไปดูคุณมาได้ยังไงบ้างตัวข้าเป็นอะไรกันตัวนี้ค่อนข้างจะแนะนำของโบยากพอสมควรแต่ไม่เป็นไรจะพยายามให้ถึงที่สุดจะถึงกันไล่นกเลยมันมีสองร่างนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนไปอีกร่างแล้วคือคนมีสองบุคลิกนั่นเองครับโอเคเรามาเริ่มการเรียนขอบโบกันดีกว่าเดวเคทโยดะนะ
いくぜ、わびす。ケンダロウ。ああ。僕のこの心をお二方にお伝えするんだ。劣るならば地で勝れ、地でも劣るならば鉄泊で勝れ。反省するか。止められぬか。いかに転べど鷹が全然。秀吉殿、そしてまだ見ぬ最の帝、あなた方は紛れもなくこの日の元の英雄だった。またこんなこと。毒だ、徳川、あの裏切り者が。よりにもよって帝と魔王を追い詰めた今、この時に。じっと捨てろ。うろたえるな。我が軍はこの場にて家康を迎え撃つ。うつけ会の組み合いなど好きにさせておけばよい。よい。どうしてそんな戦いばかり。お前、しかし帝か。全てが終わった。愛の棒を担いでくれるかい。โอเคเรามาลองกันในสนามจริงกันถึงจะมี2ร่างแต่ว่าเขาไม่ได้แยกการโจมตีเหมือนกับสาคอนนะครับคือเขาแยกกดเตะปกตินั่นแหละเหมือนกับตัวละครเดิมๆนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนร่างเปลี่ยนรูปลักษณ์ในแบบของเขาเองนะว่าจะเป็นร่างคุ้มคลั่งที่ดุร้ายหรือว่าจะเป็นร่างที่อ่อนโยนนั่นเองครับแง่ไม่โดนอุ้ยพลังดึงดูดคาดต้องดูดเข้ามาปั่นมาแล้วเหรอปั่นต้องเจอท่าเรียกหินจะตามการโจมตีของเรานะครับแม้ว่าเราจะกดอันติหินก็ยังอยู่นะทางที่ดีกดอันติตอนที่มีหินอยู่ดีกว่าเข้ามาเอาปั่นหินก็จะหมุนด้วยแล้วแต่นะว่าเราจะเคลื่อนไหวยังไงหินมันจะตามในการโจมตีของเรานั่นเองนะครับเนี่ยพลังดึงดูดที่ผมบอกคือมันจะดูดมารวมกันในจุดกลางเหมือนเป็นแบ็คโฮลดูดเข้ามาติดเอาไว้แล้วจะโจมตีได้เรื่อยๆนะไอ้ตัวที่ดูดอยู่ตรงกลางนั้นมันก็จะยังไม่ตายจนกว่าเราจะคลายนะเอาเด้ฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามั
เปิดให้ข้าเปิดให้ข้าเปิดให้ข้าทำอะไรวะน่ะทำไมฝั่งนู้นมีทหารตัวเดียวมันเข้ามาจากทางไหนทางนี้มีเป็นร้อยเชียวหมายความยุติธรรมความยุติธรรมอยู่ไหนความยุติธรรมไม่มีไม่มีไม่มีความยุติธรรมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนิสเกอร์รับหน้าเราจะมีดูเด็ดใช้แล้วเอามานี่ฟันทางที่ดีเรียกหินต้องมาใช้บ่อยๆดีกว่านะกดกระโดดแล้วก็กดใช้ท่าน่าจะดีกว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าเรียกตรงพื้นมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะเทคนิคเล็กน้อยนิดหน่อยหินตามการจมตีว่าตียังไงว่าถึงใช้พัดในการควบคุมแรงดึงดูดเรียบร้อยดูเล็ดหัวกะโหลกอื้อฟ้าเลยกะว่าโดนแน่ๆใช่ไหมเนี่ยกันเอาสีแดงไว้อุ้ยโอ้โหล่าอะไรเนี่ยใช่สีแดงทั้งทีแต่มาได้จริงจ้าสีชมพูเออตัวใหญ่นะกระโดดได้ตามที่เข้ามาข้างในแรงดึงดูดของข้าโอ้ยไหนวะโอ้ยกดใช่ไหมมานี่ย่าเอาจัดไปไม่ออมมือเลยนะฟาด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 นี่เลยปรมาจารย์นักชงชาที่เป็นเดบิวต์แค่การชงชาตรงนี้มันจะเกิดมาเรื่อยฆ่าไปเรื่อยเอาให้หนำใจเอาให้หนำใจดูเข้ามาดีมากทำคอมโบเข้าไปถ้ามาคอมโบกับชื่ออะไรนะมาเรียน่าจะเวิร์กถ้าจะคอมโบถึง999999อะไรก็9ไปขอยิงหน่อยแล้วกันนะจ๊ะเย่เราได้วุฒิแล้วสุดยอดหัวกะโหลกทั้งแถบอีกแล้วนี่ร้อยสูงมากเออเนี่ยนินจาที่ผมบอกว่าเก่งที่สุดของญี่ปุ่นซามูไรอันดับหนึ่งครับลงมาลงมาเดี๋ยวผิดท่าต้องอันนี้เรียกหินออกมาแล้วกดโอเนี่ยหินก็ยังอยู่แล้วมันก็เตรียมตัวตายเอาลงขึ้นลงขึ้นเรียบร้อยตังแต่ยังไม่ถึงพันสีทองดีสุดนะรูเล็ตสีทองคือได้ตังค์พันหนึ่งเลยไม่ต้องทำอะไรเอาเรียกหินออกมาก่อนโอเคแล้ววิธีใช้การดึงดูดนะกด R1 กดแตะแค่ทีเดียวนะเนี่ยบางทีจะติดบางทีก็ไม่ติดแล้วแต่นะเถื่อนนะเถื่อนกันนะต้องติดเซ่มันติดหรือยังวะไม่ติดเลยเต็มหน่อยเถอะโอ้โหหรืออีกทีหนึ่งประกบไปเหลี่ยมเตะไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันเตะของมันเองเฮ้ยมานี่ปั่นเข้าไปแล้วก็จะโดดมาให้ข้าเรื่อยๆสุดยอดประตูเปิดขอเรียกหินก่อนนะโอเคกองนี้เอาไงดีไปตายซะไปไปตายเอาไปไหนวะก็ได้เรียบร้อยไปวัชวะฮัตชิเตะใครวะชูจัตเตะเขาเรียกว่าในนี้อะไรเหรอจะให้สู้หนึ่งหนึ่งหรือว่าจะให้สู้ทั้งหมดก็ได้นะผมไม่เกี่ยวโอ้ยมาสิงทองขอบคุณครับตังใหญ่หนึ่งพันนอแย่มาเดี๋ยวมาเจอกับฮิเดโยชิละเข้ามาเอ้าทำไมมันอยู่คู่กันวะเอ้าแบบนี้ก็ไม่มีคาซีนรอสิในเมื่อมีคาซีนมันฮึอะไรแล้วดาวศาสตร์ไม่เคยสู้กันครับแต่ก้าวเถอะอุ้ยเอามีดิวะมาฮิเดโยชิเดี๋ยวรับมือเอ้า
าฮะแหมแหมเก่งจังนะเออเห็นชัดมากแล้วว่าบุคลิกที่ชั่วร้ายเป็นยังไงเออมาเจอสองคนแล้วไงวะมีพลังเอาอยู่ไหนวะเอาเอาหายโอ้ยเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะควบคุมตัวเองไม่ได้เอาหมาเออเออเออมาเลยครับกามาเลยครับเออเออไม่ต้องห่วงแล้วตัวต่ออีกสองตัวที่เหลือกูจะกู้ยังไงต่อยข้างหลังน่ะมันเจ๋งนักเหรอฮะขอขายตัวนี้ก่อนโอเคโอเคจีมาเพื่อการนี้เลยเคจีท่านี้โคตรแรงว่าบอสจะตัวไหนก็ตายทั้งนั้นล่ะเทคนิคอยู่ที่การเล่นแกถ้าเราเล่นบ่อยเราก็จะรู้ว่ามันจะเล่นยังไงดีแต่ละตัวละครต่อไปเจอท่านโนบุนากะมาเดี๋ยวเราเข้าออกโรงแล้วครับเฮ้ยอะไรครับเกิดทันเหรอแล้วเกิดทันยุคโนบุนากะด้วยเหรอเอ้าทำไมโกนคุกเข่าแทนแล้วกันอะว้ายโอ้ยโอ้ยโหดนักเหรอครับโหดนักเหรอครับมาเน่มาเน่เอาปั่นเข้าไปห่างๆหน่อยนั่นแหละกดกระติกนึกอยู่แล้วเชียวเอายังผมพร้อมเตรียมตัวเอาหินไปกินโดนด้วยขอเรียกใหม่แป๊บโอเคไม่ต้องห่วงผมเข้าไว้อยู่แล้วเปลี่ยนร่างมาเอาเด้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 เลือดไปมีสู้ขาดใจไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอเคฮะมึงก็ต้องตายก่อนผมไม่มีทหารมากระจ้วงหลังนะนี่ข้าเป็นอีกแล้วเหรออะไรนักหนาวโอเคต่อไปเจอโชกุนนะเจอโชกุนเคจิแป๊บเราไม่มีเลือดนะเนี่ยตัวทองก็ไม่มีเอาไงดีวะเดี๋ยวก่อนคิดก่อนคิดก่อนอยากได้กล่องแดงกล่องหนึ่งมีไหมนะมีใครให้บ้างไหมนะไม่ก็ให้ทหารมาจิ้มผมสักทีหนึ่งแล้วขอชกก่อนมาดูข้างบนดิมีทหารได้ฆ่าไหมไม่เหลือเลยเหรอเลือดเต็มโอเคก็ได้อยู่ประมาณนี้น่าจะพอสูสีเพราะผมมีอติด้วยน่าจะถูไถไปได้แล้วมั้งเอาวะสู้ๆไม่ไหวก็ตายมีแค่นี้แหละไม่มีโอ้โหเยียบเลยมางั้นขอเก็บฆ่าหน่อยแล้วกันนะจ๊ะเอาละนะเอาละนะเมื่อกี้ไม่เห็นมาจากไหนกันเยอะแยะกำลังเสริมหรือกำลังเสริมโอเคอันนี้ต้องเก็บอันนี้ต้องเก็บของสำคัญบินไปเลยกด X 2 Tครับเป็นตัวที่บินได้ครับแต่ค่อนข้างช้าไม่เร็วเท่าฟูบันโอเคขอเรียกหินใหม่ก่อนมาเดี๋ยวมันไม่พร้อมระหว่างสู้นะครับเข้ามายืนเท่เชียวเสียดีเสียดีอะไรหมายถึงดีที่ด่านนี้โชกุนมันไม่มีบ้าโอเคออกห่างทานติเต็มแล้วต้องอยู่ห่างๆนะครับถ้าเกิดในระดับยากมันกดแน่นอนไม่ว่ามันจะใช้ไปตอนไหนก็ตามเอาอย่างยั้งเอายั้งเอายั้งเรียกหินว่าคุ้มกันแล้วคุ้มกันไว้เมื่อยังว่าล่ะนั่นแหละสวยโง่แท้วิ่งเข้าไปรับอะไรของมันเอายกของ
よっそして、ไหนวะมันนี่ปั่นโดนเอาหินปั่นเข้าไปโดนหรือเปล่าวะเออคิดว่าโดนล่ะอยู่ไหนวะเร็วจริงนะบัฟจนได้ก็ได้ครับงั้นมาดื่มชากันเข้าไปอยู่ข้างในนี้นะระเบิดเสียระเบิดฟองน้ำฆ่ามันเรียบร้อยไม่ต้องถึงมือข้าไม่แล้วเลยนะเจ้าเนี่ยงั้นก็สบายต่อไปฝากให้เจ้าดูไว้แล้วกันบินไปเลยโคตรเฉิงและล่วงเร็วๆถึงพื้นโดยสวัสดิภาพนี่ตัวข้าดูมาเดสมายุนดารอะไรขึ้นกับตัวข้าเราอิซมาเดสมายุนดารอจะไปที่ไหนกันแน่นะไม่รู้สิเพื่อนเนี่ยทำไมน้ำไม่บินให้ได้อย่างนี้ตลอดนะมันมีแต่กดขึ้นแล้วมันก็ล่วงอันนี้กดขึ้นแล้วมันลอยได้นะกดยังไงวะสอนบ้างเนี่ยโอเคเราได้อาวุธธาตุมาใช้แล้วนะอ้าวอาวุธเคจีเต็มได้เต็มนักใช่ไหมอันนี้เก็บไว้อันนี้ลบทิ้งไปไอ้อันนี้เก็บไว้โอเคที่เหลือโบกมือบายบายทำไมมีอาวุธตีแรงมีอันหนึ่งนี่หว่าทำไมอาวุธเคจิมันมีพลาดเยอะจังปะตีแรงมีอยู่แค่นี้เหรอโอเคบายบายบายเหลือแค่ชิ้นเนี่ย4ชิ้นเท่านั้นไม่เป็นไรโอเคเราได้อาวุธท่ามาแล้วเรามาใส่กันดีกว่าแล้วผมลืมบอกไปว่าอาวุธตีแรงมันหน้าตาเป็นยังไงแต่ก็มันน่าจะรู้แล้วมั้งผมเล่นมากี่พาร์ทแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก็ได้โอเคเข้ามาเมนูแรกนะครับของอาวุธแล้วก็เลื่อนมาที่3ครับเลือกอาวุธของเราแล้วก็ไอเทมนี่ครับมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ทางขวามือของอาวุธนะครับจะเป็นรูปของธาตุของแต่ละตัวนั้นนะโอเคแล้วมันหน้าตาอย่างนี้นะอันที่สีแดงนะหน้าตาแบบนี้นะอันนี้คืออาวุธธาตุนะเราก็ใส่ทับกันนี้ไปเลยเนี่ยครับมันจะมีขึ้นทางขวามือแล้วครับอาวุธธาตุของเราโอเคแล้วผมจะให้ดูว่าอาวุธตีแรงหน้าตาเป็นยังไงนะอันนี้นะดูที่ 1.5 นะเป็นสีเขียวอันนี้ผมมีตีแรง3อันนะครับถ้าเกิดมันจะหาแล้วก็ไปกดสี่เหลี่ยมเอานะแล้วก็เลือกจนกว่ามันจะได้สีเขียวครับเยี่ยมนี่ครับสีเขียวแล้วก็มีตีแรงอันบนนับจากเขาเรียกอะไรนะอันกลางจากข้างล่างนะครับอันบนสุดแล้วก็มาดูตรงไอเทมนะครับอยู่ตรงกลางของอาวุธชิ้นนั้นนะครับโอเคนะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้จริงอย่างละหมายถึงด่านละ3อันน่าจะดีนะแล้วก็กดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้3อันนะครับอยู่ที่ว่ามันจะนานสักแค่ไหนโอเคหมดแล้วมั้งผมไม่รู้จะสอนอะไรแล้วมั้งตอนนี้ผมมีอาวุธธาตุอยู่ในมือแล้วนะครับเนี่ยรูปของธาตุมันจะมีออร่าแผ่ออกมานะอาวุธของเราอ่ะเห็นไหมสังเกตไหมตัวนี้มันจะมีไฟสีชมพูสีอะไรเยอะแยะแผ่ออกมานะเช่นเดียวกับตัวนี้ตัวนี้มันเป็นธาตุสายลมนะของเคจิเคจิก็จะเป็นธาตุสายลมแผ่ออกมานะเป็นเหมือนลมพัดออกมาจากอาวุธนั่นเองนะเช่นเดียวกับตัวนี้นะโอเคครับกันพาร์ทนี้ผมขอจบที่ก่อนแล้วกันในคลิปชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมนะผิดพลาดการใดขออภัยด้วยนะครับมาเฮาแรงนะเนี่ยจะเผายันต้นยันจบเลยได้ไงเนี่ย